ทำให้สุขภาพของทุกคนดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นครับและในฐานะที่คุณเป็นนักกีฬาด้วยการดูแลตัวเองสำคัญมากการดูแลตัวเองก็สำคัญมากมากเลยด้วยความที่ตัวเองเป็นนักกีฬาครับผมก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็คือฟอนต์ความเสียไว้เวลาครับเยี่ยมไปเลยนะฮะโคฟาเดอร์ของเราทำงานเป็นทีมฮะคุณเนี่ยเป็นสาวสวยสายแบบสายกีฬาสายกู้ฮะอีกคนเป็นสาวสวยสายนางงามสายความสวยงามคุณจะมายืนค้ำหัวผมอย่างนี้ไม่ได้คุณช่วยลดความสูงกันลงนิดนึงได้ไหมฮะฟ้าใสมันสามารถทำได้แค่ผ่านเส้นสูงนะโอเคงั้นขอเก้าอี้ซักผ้าผมตัวแล้วกันนะฮะฟ้าใสในฐานะที่คุณเป็นโคฟาเดอร์ของมิสโกครับในสายความสวยความงามแบบนี้เล่าให้เราฟังในการมีส่วนร่วมกับมิสโกนะครับอ๋อคือก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าประทับใจนะคะที่ทางโปรติบอกอาศัยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นอาศัยตอบโจทย์กับแบรนด์มิสโกว่าเราเป็นคนแบบรักการดูแลสุขภาพร่างกายอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เก่งด้านภาษาอังกฤษด้วยก็มาช่วยในด้านของภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาที่โดนติดต่อมาอาศัยก็รู้สึกประทับใจว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะก็เป็น dual capsule นะคะเป็นไฮบริดดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนทดลองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ safe to consume แน่นอนนะคะแล้วก็เห็นผลจริงนะคะเอาละฮะทั้งสองท่านนะฮะมาเลยครับตัดสลับกันมาที่สลับอีกทีในเรือเมื่อกี้เราอยู่บนดาดฟ้าเรือนะฮะสำหรับใครก็ตามที่ไม่คุ้นชินกับการเดินเรือให้เรียกว่าข้างบนคือดาดฟ้าเรือด้านนี้คือเรียกว่าเป็นคอกพิทนะฮะสายลับครับแนะนำหน่อยครับว่าในคอกพิทนี้มีจุดไหนที่เราต้องไปบ้างคุณเดินนำไปได้เลยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวจะมีกล้องตามเรามาสายเชิญครับจุดแรกที่อยากให้พวกเรามาถ่ายรูปกันคือตรงไหนครับจุดแรกตรงนี้เลยก็คือเป็นบาร์นะคะครับผมคือพูดง่ายๆว่าในบาร์นี้ก็จะเป็นส่วนผสมหลักที่มีประโยชน์ในมิโกะเห็นจะเป็นลูกๆเห็นจะเป็นลูกๆแบบนี้จะได้ถ่ายรูปจะได้เช็คอินนะครับคือรู้ว่าวันนี้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของการพิชิตหน้าวงการอาหารเสริมจริงอีกจุดละฮะโอเคถ่ายครับมาฟ้าสายทักทายหน่อยที่พวกเราไม่ควรพลาดนะฮะให้โคฟาวเดอร์ของมินโกะนะฮะคือสายลับพาไปดูที่ว้าวตรงนี้เราจะสนุกกับมันได้ยังไงฮะมีตรงนี้เลยค่ะโอเคตรงนี้เลยนะฮะมาถ่ายรูปโอเคก่อนกลับบ้านนะฮะตรงนี้คือที่ที่คุณจะมีรูปสวยๆเอาไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งคุณเคยมาเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของพวกเรามินโกะนะครับอ่ะสองจุดนี้เอาละครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณ2คนคงต้องไปรับหน้าที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะฮะพวกเราที่อยู่ในคอกพิทเต็มที่ enjoy นะครับที่เหลือก็แค่ความสนุกสนานนะครับพบปะเจอกันและอย่าลืมนะครับกลับบ้านพวกคุณต้องมีเมนโกที่จะเป็นกิฟต์เซตนะฮะอยู่ตรงไหนบริเวณไหนได้อยู่แล้วแต่ว่าจำไม่ได้อีกชุดหนึ่งนะฮะ ATK กลับบ้านไปตรวจ ATK ด้วยนะว่าพวกเรายังปลอดภัยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับที่เดี๋ยวก็แค่ความสนุกสนานเท่านั้นเองอ่ะสองสาวโคฟาวเดอร์ครับคุณไปก่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้เองนะครับเอาละเพราะฉะนั้นถามซื้อได้ที่ไหนฮะตายแล้วมีคุณสุภาพสตรีถามว่าซื้อได้ที่ไหนยังเป็นความลับอยู่เลยฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคนมาบอกคุณพี่ถึงที่เลยนะฮะว่าอยากจะดูแลสุขภาพด้วยมินโกะซื้อได้ที่ไหนนะฮะอ๋อผมได้รายละเอียดแล้วนะครับในกล่องที่พวกคุณได้ไปทุกคนในกล่องนะฮะภาษาค่าเกือบ 4,000 บาทนะฮะจะมีชื่อได้เลยสัมภาษณ์ให้คุณสแกนครับก็คุณจะสามารถดูแลสุขภาพน้องดูภาษาใส่เลยตุงไปครับเพราะฉะนั้น Let's party yeahตอนนี้ฟ้าใสกำลังจะไปสัมภาษณ์ที่โฟโต้แบ็คดอปนะครับต้องอาจจะรวนๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตThank you.
อนนี้กำลังเตรียมตัวสัมภาษณ์นักข่าวที่ Photo Backdrop นะครับคาดว่าน่าจะมีการสัมภาษณ์ถึงผลการประกวด MUT MU ปีนี้ด้วยนะฮะเราก็ลองฟังกันใส่มูเธอเป็นใส่มูถามพี่บิงไม่หน่อยพี่บิงพูดเลยค่ะได้ครับพอได้หน่อยส่งเลยนะเรียกว่าเตรียมค่ะกำลังจะขึ้นไปสัมภาษณ์แล้วนะฮะเช็ดฟันอยู่นิดนึงน่าจะติดเลปสติกกำลังเตรียมตัวสัมภาษณ์เป้คิดว่าน่าจะสัมภาษณ์ถึงผลการประกวดมิสยูเอสปีนี้ด้วยเนาะนี่คือหุ่นจริงนะครับไม่ได้แต่งรูปแต่งวิดีโอไม่ได้นะจ๊ะคนหุ่นมันดีเนาะหมั่นไส้ฟ้าใสผอมแล้วจะผอมแล้วจะผอมจริงไม่มีอะไรมากเพราะเธอต้องเล่นละครช่วงนี้กำลังเช็ดลิปสติกที่ติดอยู่นะครับเพชรมือใหม่ในการไลฟ์นะห้ามว่านะนี่สามารถที่จะทำให้กล้องนิ่งๆได้นี่ตอนนี้รอผู้บริหารสัมภาษณ์นิดนึงเพราะแต่กำลังเช็ดลิปสติกอยู่ปังมากนี่คือขาจริงก้นจริงนะจ๊ะของเธอนะครับวันนี้ก็เตรียมตัวนักข่าวก็กำลังจะมาสัมภาษณ์โอเคเราไปใกล้ๆเลยเนาะสวัสดีเดี๋ยวพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวได้เลยทำงานเลยได้เลยนะครับเตรียมตัวสัมภาษณ์นี่คือคุณครับคุณขอโทษนะพี่ก็นักข่าวขอบังต้องไม่ว่าคนนั้นมันเป็นหน้าที่ข่าวเราอยู่ไกลๆเราจะไปกวาดการทำงานของเขาไม่ได้สวัสดีค่ะตามค่ะนักข่าวสวัสดีค่ะโอ้ยโบกการ์ดเจอกันเลยนี่นะจ๊ะยืนใกล้ๆกันหน่อยกำลังจะสัมภาษณ์ร่วมกับผู้บริหารอีก2ท่านนะครับก็เป็นซอฟร้อนจริงๆอันนี้ยังถือว่ายังไม่เปิดตัวตอนนี้ผู้บริหารกับฟ้าใสกำลังจะสัมภาษณ์สื่อนะครับเพียรเข้าไปใกล้ๆไม่ได้นะรบกวนเขาเออมันไกลเข้าใจเสียงเขาใกล้หน่อยนะเราไม่สามารถเอาโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆรบกวนนักข่าวนะครับอาจจะได้ยินเสียงเบานิดนึงช่วยแชร์ให้หน่อยนะช่วยแชร์ให้หน่อยนะทุกคน
แฟนคลับหลายคนจะได้เห็นฟ้าใสช่วยแชร์ให้หน่อยๆนี่คือหุ่นช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับให้แฟนคลับได้เห็นกันเยอะๆในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ฟ้าใสนะครับเดี๋ยวจะเห็นฟ้าใสทำไมเราถึงจะต้องแบบว่ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะมันน่าสนใจยังไงบ้างคอนเฟิร์มเลยเพราะเราได้มีการทดลองกับตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนในตัวเด็กคันตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายก็อยากให้ช่วยฝากผลิตภัณฑ์รวมถึงช่องทางการติดต่อสักนิดนึงค่ะช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับแฟนคลับจะได้เห็นวันเปิดตัวแสดงความยินดีฟ้าใสร่วมกันที่วันนี้ฟ้าใสเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์มิงโกะนะครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ปิดเรือมหานพจัดปาร์ตี้เลยนะครับปิดทั้งเรือเลยเพื่องานนี้ปิดทั้งเรือเลยนะปิดทั้งเรือเลยช่วยกันอุดหนุนแบรนด์นี้ด้วยนะเดี๋ยวฟ้าใสคงได้โอ้โหเนี่ยหลักฐานชิ้นสำคัญเลยเนี่ยช่วยขายของไม่มีนิดนะอันนี้จะสั่งเดี๋ยวขอจัดไปจัดไปหน่อยจัดไปใหม่จัดไปใหม่นี่ครับก็ขอจัดใหม่ใหม่ตอนนี้เขากำลังสัมภาษณ์เดี่ยวฟ้าใสนะครับคาดว่าน้องช่วยดูน้องหน่อยเอาอะไรไหมน้ำเตรียมไว้น้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าเช็ดชู้น้องเตรียมยังเช็ดชู้ปลาซับจับหัวหัวมันอีกแล้วน้องจัดการเร็วซับหน้าผากฟ้าใสฟ้าใสซับหน้าผากหน่อยลูกหน้าผากมีมันน้องน้องไปซับน้องหน่อยซับหน้าผากนะครับคุณน้องเป็นเลขาพี่เอ็ดนะครับก็ไปซับหน้าผากสวยไหมอ่ะทุกคนสวยไหมจักรวาลเนาะวันนี้เราต้องแสดงความมีดีกับฟ้าใสนะแชร์ลงกลุ่มเยอะๆคนไลฟ์มือใหม่ห้ามว่าถ้าไลฟ์ภาพปั่นเสริญห้ามว่าเด็ดขาดไม่ค่อยจะไลฟ์เลยชีวิตอ่ะนะใครใครได้ยินใครกรองขอแนะนำตัวนะครับ
มูอีกแล้วเธอมูอีกแล้วเพจไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถรบกวนการทำงานของนักข่าวได้อาจจะเข้าไปได้ไม่ลึกอยู่ได้หลังๆนะครับแล้วเราชอบอยากจะตามรอยอะไรพวกนี้ก็เลยรู้สึกประทับใจก็เลยเป็นอินสปิเรชั่น
ได้คุยกันยังครับคุยแบบได้เล็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้น้องก็ยังแบบยุ่งๆอยู่ก็ช่วงนี้ก็อาจจะแบบต้องพักผ่อนคลายแบบคลายเครียดนิดนึงแล้วก็พ่อแม่ก็อยู่ที่นั่นด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเชื่อว่าในอนาคตน้องอาจจะกลับมาและมีโอกาสได้ต้องใส่เชื่อว่าแอนจะผ่านดราม่าเกี่ยวกับเรื่องที่โดนบูลลี่เรื่องรูปร่างได้ไหมครับผ่านได้สิคะน้องเป็นเอ็มซีเดอะเวสต์ไทยแลนด์2022ครับถามถึงตัวเราหน่อยเพิ่งเปิดกล้องละครไปแล้วก็ถ่ายทำด้วยใช่ตื่นเต้นมากเป็นละครชิ้นแรกนะคะชื่อจะมีหมายรูปจะบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นเดือนเมษาปีหน้าก็ขอติดตามด้วยนะคะแล้วบอกว่าเราเป็นคนติดตามละครมาตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าการเป็นนักแสดงจะยากยิ่งกว่าการเป็นนักดนตรีก็เลยต้องทำให้บ้านค่อนข้างหนักพอสมควรก็หวังว่าจะออกมาดีให้แบบทุกคนได้แบบพิมมอนให้นักคำแนะนำยังไงบ้างอะไรนะคะพิมมอนคู่เราเป็นไงบ้างคู่กับน้องไหมคู่แต่ละคนคือ professional เลยค่ะในกองทั้งในกองถ่ายนักแสดงต่างเลยค่ะมีซูซี่มีพิมมอนมีมอสเตอร์เจสมีตุ๊กตาไม่ใช่เป็นการโฆษณาแต่ละชิ้นก็จะมีการที่พี่ในกองสอนแบบยุ่งมากชินยังครับกับการแสดงคะเริ่มปรับตัวได้ยังมันเริ่มปรับตัวได้แต่รู้สึกว่ามันสามารถพัฒนาได้อีกเรื่อยๆเราตั้งรับมือไปยังไงบ้างครับเพราะเรื่องแรกหลายๆคนอาจจะต้องโดนโฟกัสในหลายๆเรื่องเลยคือโดนวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกของเรารับมือยังไงบ้างตอนเนี้ยไปตรงต่อเวลามากแล้วก็ตื่นเต้นเวลาตอนวันแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าชื่นชมเรื่องการตรงต่อเวลาหนังสือเป็นการจบกระแสข่าวที่ก่อนหน้านี้มาเลยไหมถึงผลงานให้กับแฟนๆที่รอคอยที่ติดตามในปีหน้าเลยค่ะสำหรับผลงานละครเรื่องแรกใช่นะคะโอ้โหเดี๋ยวปีหน้าก็มีเยอะเหมือนกันปีนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดิจิตอลนะคะก็ฝากถึงด้วยสำหรับใครที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ในปีหน้าก็มีละครตัวอีกชื่อว่าก็จะมีในเรื่องของงานช่วงแรกที่เขาใส่เงินจะจัดเป็นสเปซสถานที่ประเทศไทยด้วยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจและติดตามในทุกงานค่ะขอบคุณค่ะเก็บไม้จ้าเก็บไม้ก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยว
ต่อคิวกันจ้าค่ะรู้เรื่องค่ะเย็ดระวังลมเนอะอ๋อเป็นไงมากอะไรนะรอดเย็ดค่ะไม่มีสักไงไม่มีการไม่มีปัญหาน้องอย่าลืมเช็ดหน้าผากน้องนะมีความมันนิดนึงช่วงนี้เราต้องขายของแล้วนะครับเราเป็นพรีเซนเตอร์ต้องช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีมากโทษทีนะครับพอดีคนเยอะเรื่องชุลมุนแล้วไปอันนี้เป็นพี่ชายนะครับผู้จัดละครด้วยนะครับบอกว่าการไลน์นี่เมื่อยมากเลยนะเพชรต้องอดทนเพื่อนน้องๆทุกคนเลยนะเนี่ยครับนี่นะครับเดี๋ยวจะหามุมให้สวยนี่หมอจดเฟซนะครับน้องสามเดียวก่อนป้าน้องสามเดียวก่อนมีนักข่าวอยากสามเดียวสามเดียวสามเดียวอ่ะสามให้จบแล้วก็ยืนตรงนี้แหละถ่ายรูปยาวเลยโอเคสามเดียวก่อนพอแล้วนะเดี๋ยวเพจถ่ายให้ดูใหม่นะแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะ